เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ผมก็กลับมาเล่นเป็นพาร์ทที่6แล้วนะฮะพาร์ทนี้ผมจะเล่นแบบค่อนข้างจะรวบลัดหน่อยนะฮะคือผมจะตัดปุ๊บไปตรงจุดรับเควสเลยแล้วกันนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบเสียเวลาเยอะไงอาจจะรีบๆจบให้ได้ภายใน10พาร์ทนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ทำการแบบซื้อเกมมาใหม่อีกแล้วนะฮะต้องเล่นให้จบๆไปยังมี I am alive อีกเกมนึงนะฮะเอาละมาสำหรับเควสนี้ก็คือบิ๊กเกมนะฮะผมจะมาเก็บเควสเควสในเรื่องเป็นพวกเควสลองๆก่อนนะฮะตอนนี้เราเหลือเควสก็แบ่งเป็น3ประเภทนะตอนนี้คือเควสที่ทำกับไอ้คนแคะแล้วก็เควสที่เป็นรูปมือฮะสีเหลืองรูปมืออันนั้นคือทำกับพวกลูกของแม่มดคนนั้นน่ะแล้วก็มีเควสหลักเควสหลักนี่เป็นเควสแบบยังไงกำจัดพวกระดับหัวหน้านะฮะเพื่อที่จะทำแบบผลักดันตัวละครลูกน้องเราขึ้นเป็นหัวหน้าแทนแล้วมันเนี่ยมาอย่าได้เสียเวลานะมาเริ่มกับเควสนี้ก่อนเลยไอ้คนแคะเนี่ยมันแบบว่ามันอ้างว่ามันรู้เกี่ยวกับแบบวัตถุโบราณของเทเลบิมบอลฮะว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่ามันไม่ยอมให้เราง่ายๆฮะมันบอกให้เราไปร่วมงานกับมันก่อนนะเธอไม่เห็นฉันเธอไม่ได้ยินฉันมันเป็นการฆ่าที่ใสสะอาดมากและทุกส่วนของเธอเนี่ยมันไม่มีส่วนไหนที่เป็นขยะเลยมันเอามากินเหรอวะชื่ออะไรเรนเจอร์ฉันชื่อทาเลียนนายเป็นรองกัปตันเหรอโอ้ไม่หรอกผมเป็นกัปตันโอ้ไม่น่าเชื่อกัปตันเลยเนี่ยดีชื่อเนี่ยชื่อนายเนี่ยคมยิ่งกว่าดาบของนายอีกแล้วเนี่ยอันนี้มันชอบพูดเล่นนะฮะคือแบบผมก็จะสรุปให้แล้วกันรู้สึกพระเอกก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนี่ยโอเคว่ามาสิกัปตันนายเคยแบบล่าไอ้กลวกมาหรือเปล่าไอ้กลวกเหรอฉันแบบไม่เคยนะมันบอกว่าไอ้กลวกตัวนี้ไม่เหมือนกับไอ้กลวกตัวอื่นนะมันแบบยังไงอ่ะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยเราต้องแบบเตรียมการแล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะฉันเนี่ยฝึกมาดีนะหมาของฉันเนี่ยซิลเวอร์ฉันฝึกมันดีThat was before she got eaten by a warg. แต่นั่นเป็นก่อนที่มันจะกินวอร์กอะไรของมันเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการล่าเนี่ยไม่มีกฎนะนายแค่แบบทำไปตามสเต็ปตามลายอะไรของมันเนี่ยนายต้องมีสัญชาตญาณมีความกล้าและนายดูสิอย่างน้อยเนี่ยฉันก็มี1ใน2อย่างนั่นแหละประมาณนี้ฮะนายต้องการแบบนายต้องมีเบสิกในการล่าก่อนนะตามฉันมาโอ้ยไม่เข้าใจเลยไอ้คนแคระเนี่ยเราเนี่ยระดับเทพแล้วเราต้องแบบสวมวิญญาณแบบโอ้ยอ่านไม่ทันหรอกแปลยากกันนะบทเรียนแรกนะมันจะให้เราไปสู้กับคาร์กอร์หรือเปล่าเนี่ยแบบมึงห้ามตายอะไรมันเนี่ยมันบอกว่าเนื้อของคาร์กอร์เนี่ยรสชาติก็เหมือนเนื้อทั่วไปตอนนายออกไปล่าเนี่ยนายต้องเปลี่ยนนิสัยตัวนายนะต้องแบบว่าคิดที่แบบว่าจะออกมาหาแบบหาเหยื่อที่ดียิ่งกว่าเดิมอย่างเงี้ยมันบอกว่าคาร์กอร์เนี่ยเกลียดน้ำนะ ครั้งหนึ่งเนี่ยมันพยายามจะนั่งแบบไงขี่คาร์กอร์ข้ามแม่น้ำมาแต่คาร์กอร์มันก็เปลี่ยนเส้นทางตายขึ้นเขาแทนมันก็เลยบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าทึ่งมากเลยไอ้นี่มันบอกว่ามันชอบการล่ามากการล่าเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นแบบคนรักของมันมันบอกว่าดีมากไม่จู้จี้นะไม่จู้จี้เหมือนเมียโอ้ยกูจะช้าหน่อยสิวากูแปลไม่ทันถ้าคนแคทเรนเจอร์ทางนี้เว้ยโอ้คาร์กอร์เว้ยเฮ้ยหนึ่งในมันเนี่ยมันแบบมีตัวหนึ่งดูป่าเถื่อนมากเลยนะคาร์กอร์มันบอกว่าแค่มึงยังเห็นมันก็จะถอดใจแล้วเหรอ
ทำไมนายไม่ลองลงไปหามันแล้วก็พูดบอกว่าเฮ้ยนายนั่งลงหน่อยสิอะไรอย่างนี้นะฮะมาติวเตอร์ของเราเนี่ยก็คือการแบบตอนที่คารากอนพุ่งเข้ามาเนี่ยให้เรากดคลิกขวานะฮะต้องเป็นแบบตอนกระโดดงับเท่านั้นด้วยนะฟันก่อนเลยเปิดตึกอุ้ยโอ้โหเจ็บโอ้โหใจเย็นใจเย็นคารากอนมาอุ้ยไม่ได้แดกมาแล้วปุ๊บเดินเฉยๆนะเฮ้ยนี่ไงคลิกขวาได้แล้วเสร็จแล้วเราก็วิ่งเข้าไปหามันแล้วกดคอนโทรลถูกต้องไหมเสร็จแล้วเราก็เอามือตบหัวแล้วลูบหลังเรียบร้อยนะฮะเฮ้ยมีคากอมาอีกตัวนึงทำอะไรอ่ะทำไมมึงขี่ง่ายจังเลยวะของกูต้องมีการแบบว่ามายกข้ามุงข้ามหัวโอ้ไม่ตายเด็กถ้าขี่ง่ายขนาดนี้ไม่สอนวิธีแบบนี้ให้กูบ้างมันบอกว่าบางทีเนี่ยเอ้ยครั้งแรกของมึงเนี่ยแบบทำได้ดีเนี่ยบางทีนายอาจจะมีพลังบางอย่างในตัวก็ได้แล้วมันก็ถามว่านายจะไปลองทดลองล่าสัตว์ที่ไหนล่ะแล้วก็บอกแบ็กเกตมันก็บอกว่าเอ้ยฟังดูไม่เลวนะแต่ว่ามันไม่เข้าท่าว่ะมันไกลเกินไปมันบอกว่าเรามาหาอูลุกแถวนี้กันดีกว่าแล้วมาดูกันว่าไอ้ทารากอของนายเนี่ยมันสู้เพื่อนายหรือเปล่าสู้ไม่สู้ไม่รู้ฮะผมยิงแล้วฮะไม่ต้องให้ทารากอมากัดด้วยยิงอย่างเดียวผมใส่ลูนแบบว่าถ้าเกิดยิงเฮดช็อตมันจะเพิ่มโฟกัสนะฮะคาราโก้กัดหน่อยคาราโก้กัดเลยคาราโก้ระหว่างนี้คาราโก้กัดแล้วก็เอาธนูยิงLike much of Mordor. Yes. Though the Doom, sure you can ride a Caragor, but can you shoot from one? Punished for it. You take him up high. ดูสิวันนายอยู่บนหลังคารากอนเนี่ยนะจะยิงได้หรือเปล่าก็ยิงอย่างนี้แล้วมันก็บอกมันจะจัดการภาคพื้นให้เราเองนะที่ผมไม่แปลตรงช็อตเมื่อกี้ก็คือว่ามันแบบมันพูดแบบมันถามว่าอะไรอ่ะไอ้คนแค่มึงเนี่ยเคยแบบไงอ่ะออกล่าแบบพวกอูลุกอย่างเงี้ยมาเยอะแค่ไหนประสบการณ์การต่อสู้ของนายเนี่ยมันก็บอกว่าประมาณปีกว่าแล้วปี2ปีตอนนี้แต้มผมนำนะ7-3แม่เดี๋ยวแต้มผมจะนำโด่งแล้วตุ้มแต้มนำทันทีอะไรแต้มของข้าไม่ให้ไปไหนต่ออุ้ยอุ้ยมันเอาไปแล้วแต้มหนึ่งมันบอกว่าไปหาแคมป์อื่นต่อนะเนี่ยจะเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายละแต่ทดสอบอะไรนักหนาวะtraining yourself to see the perfect moment rather than being told it ต้องบอกคุณผู้ชมไหมนะปกติเนี่ยผมจะแบบพยายามแปลให้ทุกท่อนเลยนะแต่ว่ารอบนี้มันเหมือนสมองมันไม่ไปไงไม่รู้คุณผู้ชมฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆแล้วด้วยนะฮะผมก็ไม่ค่อยโลดแล่นนะฮะเนื่องจากว่าตอนหัวค่ำเนี่ยมันแบบฝนตกไงโอ้โหเต็มไปหมดเต็มไปหมดต้องฆ่าแล้วธนูเปิดแอนติเลยโอ้โหยิงแบบง่ายๆอย่าขวางเปิดแอนติแล้วแอนติธนูเลยฮะนะเราไม่ต้องแบบมาเดี๋ยวผมยิงธนูไปได้นี่หว่ายิงธนูไปได้ก็ไม่ยิงอื้อเต็ดหมดเต็ดคุณนอนแคทเกมมิ่งหมดเรียบร้อยนะยังไงต่อฮะตอนนี้คะแนนนำห่างขนาดนี้
มันบอกว่ามีบางอย่างผิดปกตินะกับดาบของนายเนี่ยทำไมนายถึงได้ปล่อยไปได้ไปฆ่ามันก่อนที่มันจะเรียกอะไรวะเรียกแบบกำลังเสริมมาประมาณนี้นะฮะฆ่าอะไรครับเฮ้ยอ้าวมืดจะยิงให้โดนเฮดช็อตโอเคเรียบร้อยเฮ้ยโทวินเงียบเกินไปนะมีบางอย่างอะไรเกิดขึ้นกับเขาเราต้องรีบไปหาเขาแล้วล่ะหวังว่าเนี่ยเราจะใช้โอ้โหการตามล่องรอยตรงนี้เจอตัวแล้วนะเอ้ยวันนี้เราจะได้เนื้อคนแคะมากินว่ะเราต้องไปช่วยเขาแล้วเขาตกอยู่ในอันตรายนี่ไงมันล่วงอยู่นี่ครับคุณผู้ชมโอ้โหแล้วก็นึกว่าจะเก่งนะฮะเนี่ยการขี่คาราโกเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการฆ่าไอ้กลัวกันมันบอกว่ามันไม่เกี่ยวหรอกนายก็ฟังไปทำตามไปนายต้องเรียนรู้เกี่ยวแบบว่าไงอะเคารพในตัวมันเนี่ยนายต้องแข็งแกร่งมากกว่านี้จำไว้ว่าในการล่าเนี่ยอะไรมันวะโอ้บางทีผมก็พยายามแปลแต่แปลไม่ค่อยเข้าใจว่ะเลยผมก็เลยไม่รู้จะบอกมายังไงเนี่ยเอาเป็นว่าสาเหตุที่เรามาทำภารกิจนี้ก็คือการที่เรามาฝึกสกิลใหม่นะฮะได้ XP มา600 Not all those who wander are lost บอกว่าไอ้คนแค่คนนี้มันแบบเหมือนกับมันอยู่ห่างไกลจากบ้านมันมากเลยและไอ้หลอดเอลก็บอกว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะสูญเสียบ้านเกิดเข้ามาก็ได้อะไรประมาณนี้นะฮะเอาล่ะต่อไปผมจะมาที่จุดนี้นะฮะหมายว่าเดี๋ยวผมจะตัดไปที่จุดนั้นเลยนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันเอาล่ะครับมาถึงจุดนี้แล้วนะฮะวันนี้เราจะมาทำภารกิจ Hunting Partner กันนะฮะมันเหมือนเป็นการแบบสอนเกี่ยวกับการล่าไอ้กลวกตัวนี้ฮะก่อนที่เราจะไปเผชิญหน้ากับเกรดไวท์กลวกนะฮะผมเรียกไอ้กลวกเลยแล้วกันนะมันเรียกง่ายดีอ่ะเอาละไปดูกันโอ้โหกำลังทำอะไรอ่ะทาแผลหวังว่าเนี่ยบนตัวนายจะไม่มีแผลเล็กน้อยแบบนี้นะไม่หรอกฉันมีนิดหน่อยอ่ะฉันเชื่อว่าเนี่ยฉันพนันเลยว่าเป็นแผลที่ได้มาจากแบ็กเกจใช่ไหมเขาแตกคอกันเหรอหรือว่าเป็นบาดแผลทางจิตใจที่นายแบบสั่งทหารของนายไปตายไม่นายอย่าตอกย้ำฉันแผลของฉันเนี่ยมันอยู่ลึกกว่าที่นายคิดผมก็มั่วนะครับผมแปลมั่วนะไอ้กลวกที่แบบตัวใหญ่นั่นน่ะมันแบบมันให้ทุกสิ่งทุกอย่างมากับฉันเนี่ยให้แผลเนี่ยแล้วมันก็เอาเพื่อนฉันไป so what now ดังนั้นเนี่ย เราจะทำอะไรอ่ะ อ๋อใช่บทแบบบททดสอบต่อไปเนี่ยบทเรียนต่อไปเนี่ยมันอาจจะทำให้นายเนี่ยรู้สึกกลัวขึ้นมาก็เป็นได้นะฮะประมาณนี้เอาละมาดูกันนะฮะอะไรโอ้ นายต้องการจะล่าไอ้กลวกเหรอเฮ้ยไม่ครั้งนี้เราจะทำอะไรที่มันดูดีกว่านั้นมันเหมือนกับเป็นแบบถ้าเราทำสิ่งนี้ได้เนี่ยมันจะแบบแบบสามารถแบบเรียกดินแดนคืนมาได้เลยแล้ววันนี้มันเป็นสิ่งที่มีพลังมากนายก็ถามว่าเราเคยล่าไอ้กลวกมาหรือเปล่าเราก็บอกว่าวันนี้แหละจะเป็นวันแรกที่ฉันได้ล่าแล้วนายพูดอย่างนี้เนี่ยเหมือนว่านายเนี่ยจะมีแผนในการฆ่าไอ้กลวกอยู่แล้วสิท่ามันก็บอกว่าก็แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่านายต้องทำงานขั้นตอนฉันนะขั้นแรกเนี่ยเราต้องมีแบบมีตัวล่อนะให้อูรุกเป็นตัวล่อนะแล้วมันก็บอกว่าแล้วมันจะให้เราเนี่ยลอบไปด้านหลังของไอ้กลวกเนี่ยแล้วก็ฟันบริเวณแบบข้อเท้ามันแล้วเราก็ถามว่าเอ้ยและไอ้กลวกเนี่ยมันไม่ได้มีแบบจุดอ่อนที่คอเหรอแล้วมันก็บอกว่าหลายคนก็คิดกันอย่างนั้นนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกเพราะที่คอมันมีหนามแล้วก็มีเกล็ดแข็งมาก
แล้วเราก็บอกว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดฉันจะแบบใช้วิธีนั้นล่ะมันก็บอกว่าแล้วดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนั่นคือพวกตัวอย่างนะข้างล่างนะพวกอุลุกนั่นแล้วเราก็บอกว่าคงจะเป็นการพบเจอกันครั้งสุดท้ายนะฮะอะไรประมาณนี้หมายถึงว่าไอ้พวกอุลุกนั่นนะแบบเจอปุ๊บก็แบบตายเลยแล้วมันเนี้ยเอาเราต้องรอบไปด้านหลังขามันแล้วก็กระจวกมันนะฮะไปเริ่มฮึสไปถ้าเกิดมันหันกลับมาตบผมเนี่ยผมครึ่งหลอดเลยนะคุณผู้ชมอะมันเป็นอุ้ยมันเห็นไม่แอบอยู่ไม่เอาดิอย่าเลิศดิไม่เอาไม่นะไม่ต้องให้มันเลิศเด็ดขาดนะฮะโอเคไม่ก็ได้นั่นไงนั่นแหละเป็นตัวอย่างแล้วมันก็จะเป็นจุดจบที่แบบยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันนะเอาละครับผมจะไปไล่กลวกต้องร้อยมันหันหลังก่อนแอบเอาละครับต้องร้อยมันลงไปกินก่อนนะเอาล่ะมันลงไปกินแล้วนี่แหละเป็นโอกาสของเราอุ้ยยาสเตลขาเอื้อกิ้งหลบทันทีอุ้ยมันขู่แล้วขั้นต่อไปนะให้เราแบบตามหาคาราโกนะเพราะว่าสปีดของเราเนี่ยมันไม่สามารถหนีมันได้เราต้องตามหาคาราโก้ฉันต้องการที่จะขี่นี่ไงคาราโก้เต็มเลยมะละกอมาเร็วโอ้โหปิวเลยมะละกอกูมาตัวนี้เหรอวะอันนี้แหละฉันต้องการคาราโก้นะเพิ่มสปีดในการวิ่งของฉันวิ่งพอเสร็จแล้วเนี่ยมันบอกให้เราล่อไปที่จุดนั้นนะฮะโอ้ยฟังดูง่ายเว้ยแล้วก็บอกไปอย่างนี้นะฮะขับมาเร็วกับตันมาเร็วคาราคูเอาละเอากูล่อมาให้แล้วเออสเต็ปที่3นะฮะให้ยิงไปที่หัวของมันยิงไปที่หัวไหนว่าหัวมันเนี่ยกูมองไม่เห็นทางนี้เดี๋ยวตอนนี้มันกำลังล่ออยู่เนี่ยยิงไปที่หัวล้มแล้วเยี่ยมโอ้โหไม่น่าเชื่อคนแค่ทำอย่างนี้ได้นะต้องบอกมันตัวเตี้ยหรือเปล่าวันนี้มึงมีแรงขนาดนี้เชียวเหรอโอ้โหคาราโกลดูกล้ามเนื้อใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นแล้วสเต็ปโฟร์จะทำไงI'm following your orders. กูทำตามคำสั่งของมึงเนี่ยมึงก็สั่งไปสิมันบอกว่าให้เราแบบทำตามที่เราคิดเลยอะเอาเลยครับทำตามที่เราคิดเหรอก็ปีนขึ้นไปควบคุมมันไงไปแล้วเฮ้ยมึงทำอะไรอะโอ้โหหลบไม่โดนไม่มีทางไม่โดนฮะผมยังรวดเร็วอยู่เอาล่ะควบคุมตกหัวปังเรียบร้อยอะได้แล้วหุ้ยทำได้แล้วนี่ฮันเตอร์อะไรครับมาศึกษาวิธีการควบคุมคาราโกไม่ใช่ไอ้กรวกนะฮะกดคลิกซ้ายเพื่อตีคลิกขวาเพื่อกินเพื่อเพิ่มเลือดเรามาดูกันอื้อวิ่งไปแล้วไอ้กรวกกระทืบปัดโอ้โหดาเมจรุนแรงมากนะคุณผู้ชมกินต้องเพิ่มเลือดกินรัวๆอะไรอย่ามาเกะกะเป็นแค่ลูกกระจอกหลบไปโอ้โหต้องกินไอ้ตัวนี้ขอกินหน่อยต้องเพิ่มเลือดตัวนี้ขอกินหน่อยเยี่ยมเดี๋ยวต้องช่วยคาราโกด้วยคาราโกมันน่าสงสารกูสาไปจับมันมาอุ้ยอยู่บนหลังไอ้ตัวนี้มันเล็งยากมากคุณผู้ชมมันจะอิ่มช้ากว่าปกติอะถ้าที่ผมดูนะอุ้ยคาราโกกูปิ้วเอาล่ะแล้วเราก็บอกว่าชีวิตของนายเนี่ยจะต้องจบลงด้วยแบบดาบของฉันด้วยวิธีการกดชิปค้างแล้วก็ตามด้วยตัว E
แทงหัวโอ้โหน่าสงสารอุตส่าห์ควบคุมได้แล้วมึงก็มาแทงเฮ้ยเยี่ยมเราต้องบอกว่าเฮ้ยมันดูโง่มากเลยอ่ะแต่ตอนนี้เราก็ควบคุมมันได้แล้วเอาล่ะกัปตันนายเนี่ยมีแบบมีสัญชาตญาณแล้วนะความกล้าแล้วก็มีความคิดริเริ่มเอาล่ะงานทดสอบเนี่ยจบแล้วโอเคการทดสอบจบแล้วนะครับThe Seven Rings of Power did not turn the Dwarf Kings to wraiths, as the Nine Rings did to man. They are as stubborn as stone and cannot be dominated by evil. That is why Sauron has sworn to destroy them. มันอย่างนี้นี่เองรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่เราพูดบอกว่ารู้สึกว่าความมืดของมอร์ดอร์เนี่ยจะแบบว่าจะไม่มีผลต่อคนแคระเลยนะมันก็บอกว่าเนื่องจากว่าไอ้ลอร์ดเอลก็บอกว่าเนื่องจากว่าแหวนพลังทั้ง7เนี่ยมันไม่ได้แบบทำให้กษัตริย์ของคนแคระเนี่ยกลายเป็นพูดผีรวมไปถึงแหวนทั้ง9ด้วยนะมันก็เลยบอกว่าทางคนแคระก็เลยไม่ได้มีความแบบกดแค้นอะไรนะฮะและคนแคระเนี่ยมันแบบว่าไงอ่ะเป็นพวกกับปากหนักอย่างเงี้ยฮะปากหนักเหมือนหินอะไรวันเนี้ยมันก็เลยแบบว่าบอกไม่ถูกอ่ะมันก็เลยแบบถูกครอบงำได้ยากอะฮะประมาณเนี้ย แล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่าทำไมซอรอนถึงแบบสาบานเลยว่าจะทำลายเผ่าพันธุ์คนแคระนะฮะเอาเลยครับตอนนี้ผมก็จะไปจุดต่อไปนะครับก็อันนี้แล้วกันนะฮะต้องทำเควสของไอ้นี่ให้เสร็จก่อนมาแล้วเจอกันนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะตัดไปจนถึงจุดรับเควสเลยเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะตอนนี้ผมก็มาถึงจุดรับเควสแล้วนะชื่อเควสนี้ก็คือ The Great White ไอ้กรวกนะฮะเราจะต้องไปเจอกับไอ้กรวกที่แบบแข็งแกร่งที่สุดในโลกนะฮะพอวินเนี่ยบอกว่ามันได้เวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องไปเผชิญหน้ากับมันนะฮะป่ะอย่าได้รีรอนะรับเควสเลยทอวินนายอยู่ไหนฮะรู้สึกว่ากองไฟยังอุ่นๆอยู่เลยเฮ้ยเงยหน้าขึ้นกัปตันได้เวลาล่าแล้วเว้ยแล้วมันก็พายกรวกมาเอ้ยมันก็พาคาราโกมาหาแล้ว1ตัวนะเอาล่ะเราต้องขี่คาราโกก่อนใช่ไหมรู้สึกคาราโกตัวนี้มันไม่เหมือนทุกครั้งว่ะรู้สึกสีมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเอ้าเฮ้ยไม่รู้ผมไม่รู้ผมขอโทษไม่รู้ว่ามึงจะกระโดดเลยอื้อคลิกขวาอื้อถีบไปยังได้อยู่อะยังได้อยู่โอเคได้แล้วตบหัวหนึ่งทีตบหัวแล้วรูปหลังเรียบร้อยมันบอกว่าสิ่งที่ต้องถามตอนนี้คือว่าตอนนี้ได้เวลาไปออกเดินทางได้แล้วหรือยังOr else you'll stick to the wall once the mighty Grog hurls you. เดี๋ยวผมจะอ่านก่อนนะเดี๋ยวผมจะพยายามสรุปให้ฟังเรื่อยๆอันนี้ฉันพร้อมที่จะสู้กับไอ้กรวกแล้ว No art, no finesse. The hunt isn't about swinging and slashing. It's bigger than that. มันบอกว่าระหว่างที่เราต่อสู้กับคาราโกไอ้กรวกตัวนี้มันบอกว่าศิลปะการต่อสู้แล้วก็แบบเทคนิคต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ผลเลยอะรวมไปถึงการใช้ดาบหรือว่าการแบบสวิงเบี่ยงดาบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีผลมากนะบอกว่าสิ่งที่นายต้องทำก็คือบอกไงดีวะบอกสิ่งที่นายทำประมาณเนี่ยต้องฟังที่ฉันบอกอย่างเงี้ยมันบอกว่ามันเนี่ยเคยแบบตามล่ารอยเท้าของไอ้กรวกเนี่ยมาจากที่ไหนสักแห่งผมอ่านไม่ทันนะจนมาถึงอีกที่หนึ่งแล้วมันก็ฆ่าไอ้กรวกตัวนั้นน่ะกับพาร์ทเนอร์มันแล้วก็แบบพอฆ่าปุ๊บอย่างเงี้ยตอนมันตายอย่างเงี้ยมันก็ล้มทับมาขาของมันเนี่ยทับไอ้สองคนเนี้ยแล้วก็ติดอยู่เป็นเวลา2วันนะมันบอกว่าเป็นเวลาที่ตลกมากเลยI've been hunting this grog for almost a decade. มันบอกว่าไอ้กรวกตัวนี้ฮะมันบอกว่าพอมันล่าได้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะแบบจารึกไว้ในประวัติศาสตร์คนแคระเลยให้ลูกหลานได้เล่านะฮะ
be sure to laugh when the beast eats you alive.แล้วมันก็บอกว่าส่วนประวัติของเราที่เราเป็นคนช่วยฆ่าเนี่ยบอกว่าจะเขี่ยทิ้งๆไปนะเดี๋ยวได้มายุ่งเกี่ยวแถวมันเนี่ยค่อนข้างจะผมไม่รู้จะพูดยังไงให้มันฟังดูเข้าท่าดีนะผมก็พยายามสรุปให้ดีกว่านะเพราะว่าผมก็บางทีผมอ่านแล้วไม่ทันไงผมก็เลยต้องอ่านแล้วเงียบๆก่อนแล้วก็แบบว่ามาสรุปทีนึงซึ่งความหมายก็น่าจะใกล้เคียงนะที่นี่เป็นที่คาราโกอยู่จริงๆเหรอเอ้ยที่นี่เป็นที่ที่เอกวกอยู่จริงๆเหรอรู้สึกว่าคาราโกจะแบบเงียบมากเลยนะ Ambush How military Ambush I like it นะครับรู้สึกคาราโกจะอยู่ที่นี่นะไม่ได้เข้าไปช่วยเราสู้นะครับเฮ้ยนั่นมันเมมโมรี่ทางซ้ายมือเห็นแวบๆนะฮะเอ๊ะยังไงเจออะไรครับเจอขวานนะคุณผู้ชมมันคือขวานเนี่ยใช่มันยังคมอยู่เลยตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเป็นขวานที่พ่อฉันทำขึ้นมาเองเฮ้ยนี่ไงมูลี่ของข้าอยู่ที่นี่เอาเลยเจ้าดึงสิพอดึงปุ๊บก็จะนะฮะเป็นไปตามสูตรเอาละแต่ดูเจ็บปวดมากอุ๊ยนี่มันซอรอนเอ้าไม่ใช่ซอรอนอยู่ดีเปลี่ยนเป็นแบ็คแฮนด์ซะงั้นนะฮะทำอะไรอ่ะเหมือนจะสะกดจิตนะใช้แหวนสะกดหรือเปล่าดูตึกมันจะแบบท่องคาถาอะไรทุกอย่างอะตอนนี้หลอดเอลกำลังตกอยู่ในภวังค์แล้วอะเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้หลอดเอลตกอยู่ในเวทมนต์ของแบ็คแฮนด์แล้วนะตอนนี้เชื่อฟังทุกอย่างนะและดูเหมือนว่าเขาจะแบบสะกดให้แบ็คสะกดให้หลอดเอลเนี่ยทำแหวนของซอรอนขึ้นมานะเอาเลยฮะกลายเป็นแหวนแห่งพลังแบบวงเดียวที่สามารถควบคุมทุกๆวงได้นะโอ้เยี่ยมมากนะครับตอนนี้เรารู้ประวัติมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะเฮ้ยนั่นแหละจำข้าได้หรือเปล่าดีแล้วเคยรักกันโอ้ฟันก็เต็มหน้าเลยเฮ้ยลุกขึ้นมาเร็วกับตันนี่ไม่ใช่เวลาจะมารอคำสั่งนะเว้ยโดนตบปิวไปแล้วฮะตอนนี้เออโดนหลบเป็นไงเล่าเดี๋ยวแมททริกเชื่อเอาเลยครับนี่กูจะสู้กับไอ้ตัวประหลาดอย่างนี้เหรอเนี่ยจะชนะไหมเนี่ยมาเอาไงเอาไงเอาไงเอาล่ะตอนนี้ประวัติศาสตร์กำลังจะซ้ำรอยอ๋อไอ้ที่มันบอกว่าปอดตายกำลังจะซ้ำรอยก็คือว่ามันก็ไอ้เพื่อนของไอ้นั่นนะเดี๋ยวนะขณะที่มันกำลังแบบคำรามเหมือนกำลังทั้งร่างจะพุ่งเข้ามาให้เรายิงไปที่หัวมันนะโอเคยิงไปในปากมันอื้อโอ้ยมันวอยวายแล้วมันวิ่งเข้ามาเราต้องวิ่งตามไปฮะเสร็จแล้วเราก็ไปสเตลมันเป็นการกดคอนโทรลอย่างนี้โชกเข้าไปเต็มเข้าหัวใจอุ้ยหลบเกือบโดนอะไรครับในขั้นตอนนี้รู้สึกว่าจะมีพวกจะมีไอ้พวกแบบเกกะมาเพิ่มโอ้ยทำไรครับสิ่งที่ผมควรทำก็คือการยิงไปที่มือมันเพื่อไม่ให้มันกินเพื่อเพิ่มพลังได้ฮะโอ้ยยิงไม่ทันคุณผู้ชมทำไมเมาส์ผมเป็นอะไรเนี่ยยิงมันจะหยิบไปกินอีกแล้วไม่ให้อย่าให้มันกินถ้ามันกินได้มันจะเพิ่มเลือดโอ้ยลูกธนูหมดฮะคุณผู้ชมอุ้ยอย่าเข้ามาปล่อยให้มันเพิ่มเลือดไปสักนิดก็ได้วะแม่งเอ้ยตึบๆๆๆเอาล่ะตอนนี้
ันมาละมันมาละมาสิข้ายืนรออยู่เนี่ยจะทำอะไรข้าได้มาแล้วเว้ย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 ไม่ได้แดกเว้ยขอยิงอัดหน้าหนึ่งทีมาเด้อมาแล้วครับคำรามแล้วนั่นจุดนี้แหละเราต้องรีบเล็งแล้วก็ยิงไปที่หน้ามันโอ้ยหลบนะฮะหลบเสร็จปุ๊บวิ่งตามทันทีกดคอนโทรลโอ้ยกดคอนโทรลดิเออต้องอย่างนี้กระโดดแทงสึบเจ็บอีกทีนึงอีกแค่ทีเดียวเท่านั้นหลบได้ไม่ได้แดกไม่ได้แดกพวกคาราโกะไอ้พวกครูมันผุดขึ้นมาจากพื้นอีกแล้วผุดขึ้นมาจากพื้นทำไมผุดขึ้นมาไม่ได้เปิดแอนติเลยไม่เราจะไม่ให้มันได้กินจะไม่ให้มันได้กินไม่ให้มันได้กินเด็ดขาดยิงหน้าถ้ามันได้กินปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดของมันไม่ได้ไม่ให้ธนูยังเป็นเพลิงอยู่ผมสามารถยิงเป็นไฟได้โอ้ยโอ้โหมันกินเข้าไปแล้วผมไม่ทันให้มันกินไปสักตัว2ตัวจะเป็นไรไปไม่ทันเว้ยมาจะทำไรเข้ามาเลยมาเดี๋ยวใจเย็นไม่ได้แดกไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกครับกินอย่างเดียวกูใช้ท่านั้นสักทีดิจะได้จบๆไปยิงเข้าหน้าดีมาแล้วเอาล่ะคลิกขวายิงหน้าขออีกสักดาเมจนึงวิ่งมาแล้วเอาล่ะครับสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยเรียบร้อยตายโอ้ยไม่ตายง่ายคุณผู้ชมโดนแล้วโอ้ยใครมาช่วยฮะคนแค้นในตำนานโอ้มันผิวอ่ะไม่ธรรมดาเนี่ยอุ้ยแรงเยอะด้วยฮะอู้แทงคอเรียบร้อยอะจบเนี่ยเขาบอกว่าที่คอเนี่ยเป็นจุดอ่อนของสัตว์ทุกตัวนะฮะถ้าโดนเข้าไปเนี่ยตายหมดโอ้ได้ตายบ้าเอ้ยยังไงฉันคิดว่ามันตายแล้วนะในที่สุดแหละไอ้สัตว์ร้ายตัวนี้มันก็ตายทีโอ้ไม่นี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะฉันจะต้องไปล่าอย่างอื่นเนี่ยได้งั้นฉันไปกับนายได้ไหมไม่ทอวินมันเป็นแบบเรื่องของฉันรู้สึกว่าทอวินเนี่ยบอกว่าอยากจะไปกับเราเนี่ยโอเคงั้นถ้าเกิดนายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยกลับมาที่บูมเมาน์เทนได้นะฉันจะแบบเพื่อนมากมายเนี่ยจะแบบดื่มเหล้ากันจนหมดถังเลยอะไรเงี้ยได้เดี๋ยวมาดูกันว่าคนแค้เนี่ยจะดื่มเหล้าเก่งขนาดไหนนะฮะได้เยี่ยมเอาล่ะตอนนี้แหละฉันจะทำยังไงเพื่อที่เอามันออกไปข้างนอกดีเอาเลยครับเรียบร้อยเนี่ยเอาเลยครับเยี่ยมไปแล้วนะฮะตอนนี้ภารกิจตัวเนื้อเรื่องของคนแคะเนี่ยก็ได้จบไปแล้วนะฮะหรือว่าเอาแค่นี้ดีวะถ้าแค่นี้มันก็จะได้แบบน่าดูดีเนี่ยโอเคไหมฮะเดี๋ยวตอนนี้ไม่กี่นาทีแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมไหมเดี๋ยวดูกันฉันหวังว่าทอวินเนี่ยจะตามหาบ้านเขาเจอนะจะได้แบบจบชีวิตการล่าสัตว์สักทีบางทีก็อาจจะหาบ้านเขาไม่เจอนะเพราะว่าเขาแบบยังไงอะว่าจะแบบออกมาจากบ้านของเขาด้วยตัวเองเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากจะกลับไปอะไรวันนี้เอาเลยครับตอนนี้ไปดูกันนะว่าภารกิจที่เหลืออยู่ตอนนี้นะตอนนี้มีภารกิจเป็นแบบเลียดอะไรเนี่ยมีคนมาท้าหัวหน้าเราเหรอประมาณนั้นหรือเปล่า
เดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะผมให้หัวหน้าของผมเนี่ยไปท้ายตัวนี้สู้ฮะไอ้คู่นี้จะสู้กันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเจอกันน่าจะพาร์ทหน้าเลยฮะไอ้2ตัวนี้สู้กันนะฮะแล้วผมจะไล่เก็บทุกตัวให้หมดเลยตอนเนี้ยผมได้ทำการแบบครอบงำหัวหน้าระดับพวกนี้หมดแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนเนี่ยเป็นพวกของผมหมดแล้วนะฮะในพาร์ทหน้านี้จะต้องแบบว่าสนุกสนานเฮฮากันอย่างแน่นอนสำหรับพาร์ทนี้ไม่รู้สั้นหรือยาวแค่ไหนนะผมว่าขอลาไปก่อนดีกว่านะเพราะว่าผมง่วงนะตอนนี้ก็จะ1:00แล้วมั้งโอเคฮะบ๊ายบายฮะเจอกันใหม่นะฮะพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวไม่ได้ฮะฉากลาเนี่ยมันต้องแบบซูมหน้าใกล้ๆเอาละครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะนี่ทำหน้าล็อกแรกด้วยฮะโอเคฮะบ๊ายบายฮะเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะจุ๊บจุ๊บอิอิ